ที่บ้านค่ะวันนี้ก็คือกลับได้เรียบร้อยแล้วครับได้มาเจอเป็นยังไงความรู้สึกก็ถามว่าสุดท้ายก็ต้องโอเคในเมื่อเขามีเจตนาที่มาขอเข้ามาแล้วเหมือนที่เราต้องการครับแค่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเขาเราไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือว่าไม่กดแค้นกดเคืองแค่คุณมาจุดธูปขอเข้ามาที่โรเบิร์ตนะครับมาขอโทษป้าแจ๋วพี่ชูขอโทษพวกเรานะครับเราก็แค่รู้สึกว่าเราคุณมาขอโทษเถอะคุณอย่าทำอย่างนี้เลยคุณอย่าขนองอย่าสนุกเลยพวกเราก็มีจิตใจเราเป็นคนเราเป็นไม่ใช่ก็ว่าเห็นแล้วเป็นตลกแล้วคุณจะมาทำอะไรกับพวกเราอย่างเงี้ยมันสภาพจิตใจป้าแจ๋วก็แย่พวกเราแย่กันอยู่แล้วอย่าซ้ำเติมพวกเรากันเลยครับอย่าซ้ำเติมคนที่เขาจากไปแล้วเลยแค่นั้นเองครับพี่ชูเล่าให้ฟังหน่อยครับวันที่เมื่อวานเนาะที่ไปบ้านเขาไปครับเราก็เดินทางไปอย่างถูกต้องนะครับเราประสานผู้กับสน.บางกอกใหญ่ท่านผู้กับก็สั่งการลงมาให้เจ้าที่ตำรวจไปกับเราแต่เราไม่ได้เข้าไปในบ้านเขานะครับไม่ได้เข้าไปอยู่แค่หน้าบ้านแล้วให้เจ้าที่ตำรวจไปกดกีแล้วก็เรียกเขาออกมาเขาไม่กล้าออกมาผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจประสานให้เราผมก็เลยเดินทางกลับบ้านพวก FC ต่างๆที่ตามไปก็เดินทางทยอยกลับคือไม่มีเหตุอะไรทั้งสิ้นนะครับและหลังจากนั้นประมาณ2ทุ่มกว่า3ทุ่มคุณสมพลก็โทรมาว่าผมสำนึกผิดแล้วครับผมอยากจะมาครับขอเข้ามาขอโทษผมก็เลยประชุมใจกับน้องบอลให้เขาคุยกันก็เลยนัดมาที่นี่ครับไปกันเยอะไหมครับไปกันผมไปกันแค่6คนนะครับแต่มันมี FC ที่ดูไลฟ์สดเราอยู่ตามกันไปก็ประมาณ16คนครับประมาณนี้ครับเพราะว่ามันเป็นทางสาธารณะเข้าไปฉะนั้นเรารู้ครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับเรื่องบุกรุกอะไรไม่มีนะไม่มีแน่นอนครับเราไม่ได้บุกรุกเข้าไปในบ้านเขาแม้กระทั่งจับประตูบ้านเขาเรายังไม่ทำเลยนะครับแต่ถ้าหลังจากนี้คือก็บอก FC พี่เบิร์ดเนาะเราคนรักที่พี่เบิร์ดนะครับในเมื่อเขาขอโทษแล้วจะได้แบบว่าขอบคุณนะขอบคุณที่รักพี่โรเบิร์ตเนาะคือเขามาขอเข้ามาแล้วเพราะหลังจากนี้มีคนส่งเข้ามาว่าพี่ผมกำลังไปผมจะคุยนั่นคืออย่าลืมว่าคนรักพี่เบิร์ดคนรักเขาเยอะนะแล้วเขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้กับโพสต์นี้คือไปสอนน้ำหน้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ให้เกียรติคนที่ไปแล้วอ่ะอย่างตอนนี้ก็ไม่ติดใจแล้วเนาะคือถามว่าผมปล่อยวางในเมื่อคุณกล้ามาคุณพ่อบอกแล้วว่ามาขอเข้ามาแล้วก็อีกหลายโพสต์นะที่มีคนส่งมาหยุดเถอะครับนะครับเราไม่มีเวลาที่จะไปตามคุณอยากจะสนุกอะไรของคุณแล้วแต่คุณละนะครับแต่คุณทำอะไรคุณรู้อยู่แก่ใจนะบาปกรรมติดจรวดนะผมบอกให้ที่เราเห็นโพสต์ต่างๆที่เขามีการกล่าวพาดพิงความตอนแรกรู้สึกไงบ้างมันไม่มีใครรับได้หรอกครับมันรับไม่ได้เยอะมากโอ้กระดูกขี้ยาเผาแล้วเป็นแบบนี้เหรอหลายอย่างที่แบบจนมาเจออันนี้ที่รู้สึกว่ามันจี๊ดใจคนที่เขาทำงานโดยเฉพาะพี่ชูเนี่ยเป็นคนแบกพี่เบิร์ดในวันเปียกฝนหลายที่จักรีได้เห็นทีมงานของพี่ชูที่เขาแบบเขาทำให้พวกเราเขาทำให้พี่เบิร์ดแต่คุณมาเหยียบใจเขาว่ามันโพสเหยียบใจเขามากมันมีท่านไหนไหมคะที่แบบปี๊ดอะครับโอ้มีครับอย่างเหมือนเดชไอ้ด้วนเดชไอ้ด้วนเนี่ยที่รู้สึกว่าเนี่ยแสบมากคนนี้แสบมากโยนกระดูกพี่เบิร์ดให้หมามันกินหมามันกินเฮ้ยคุณทำเพื่ออะไรอ่ะคุณต้องการให้เราสนุกกับคุณอีกเหรอผมไม่สนุกกับคุณนะคือโอ้ยคุณหยุดเธอคุณไปด่าใครก็ได้พวกเราไม่ได้ทำอะไรให้คุณเลยนะพวกเราเราทำงานหรือว่าเราจัดงานก็ในพื้นที่ของเรานะผมไม่ทำอะไรครอบครัวคุณหรอผมไหว้แล้วครับนะครับเราไม่ใช่นักเลงเราไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นที่จะไปตามไปเอาเรื่องโอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหยุดเถอะครับอย่างที่ได้ตัวเขามาแล้วเนาะเขาให้ผลว่ายังไงบ้างคะว่านอกจากแบบลงที่ดับคือทำไมเขาก็มาขอโทษน้องแจ๋วน้องบอลแล้วก็ผมแล้วเขาก็สำนึกนะครับเราก็ให้อภัยนะครับ
แต่ก็ยังมีอีกหลายๆท่านก็อยากจะให้เคสนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าอย่าทำเลยเพราะว่าพวกเราก็เสียใจพออยู่แล้วนะครับพวกผมเตรียมงานกัน8วันตากแดดตากฝนผมทำจนงานออกมาสวยแต่มันสุดท้ายแล้วคือฝนมันตกเราก็ห้าฟ้าฝนไม่ได้นะฮะคือเหตุมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เขามาด่าเราเนี่ยผมไม่ได้เอาตังคุณมาจัดนะครับผมไม่ได้ใช้แรงงานคุณมาแบกน้องผมยาเทียมผมก็ยืมวัดมาทุกอย่างคงพรมเละหมดผมไม่เคยพูดผมก็ก้มหน้าก้มตาทำคือผมทำให้น้องผมครั้งสุดท้ายแล้วคุณเป็นใครมาด่าผมมาด่าครอบครัวน้องผมมาด่าน้องชายผมแบบนี้คือมันไม่แฟร์ครับถ้าผมไม่ใช้คุณมาแบกโลงมาตากแดดกับฝนมาตากแดดตากลมตากฝนกับผมเนี่ยไปอย่างเราพูดไม่ออกครับพูดไม่ออกคือความเมาอ้างเมาขาดสติผมก็มันรู้สึกว่านี่คือคำตอบคือผมตั้งใจไว้แล้วคือเตรียมจะรู้เท่าไปถึงการขาดสติแต่วันที่คุณไม่ขาดสตินะถ้าคุณขาดสติคุณพิมพ์เมลุ5ยอดคุณพิมพ์คุณพิมพ์แบกลงตากฝนไอ้สายควันสมน้ำหน้ามึงเข้ามาเผาไม่วัดฮะสุดท้ายก็ต้องมาเผาตาวัดคุณพิมพ์ถูกหมดเลยนะคุณขาดสติตรงไหนคุณฟังไว้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมปรึกษากับน้องสองคนว่าบอลยาวยังไงบอลบอกว่าพี่ยังไงก็ต้องดูพี่เบิร์ดเป็นครั้งสุดท้ายก็เลยปรึกษากับสองคุณพี่น้องแล้วก็ถึงได้ย้ายโรงพี่เบิร์ดเข้ามาที่วัดนะครับตามหลักเราจะต้องเผาตรงนั้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างเราเตรียมการไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราไม่ได้แบบเพราะว่าจริงๆคือพี่บอลก็คาดเดาไปแล้วว่าคำตอบเขาจะเป็นแบบนี้พอเขาพูดแบบนี้เรารู้สึกแฮปปี้มันแบบว่าโอ้เป๊ะเลยมันแน่นอนแต่ถามว่าผมจะไปบีบคอเขาพี่เบิร์ดก็ไม่ฟื้นมาหรือว่าจะไปทำอะไรเขามันก็ในเมื่อคุณมาเพราะตอนแรกคุณบล็อกผมคุณอันนั้นหายหรือคุณแค่มาบอกพี่บอลครับผมสำนึกผิดผมไม่มีเจตนาผมเมาครับผมขาดสติพี่ช่วยลบโพสต์ให้ผมหน่อยตอนนี้ครอบครัวผมเดือดร้อนผมนึกในใจว่าครอบครัวคุณเดือดร้อนอีกกี่ชีวิตของงานผมเนี่ยที่เขาคือแม้กระทั่งพี่น้องตลกดูอันนี้โกรธเขารู้สึกรับไม่ได้เขารับไม่ได้เขาจะพูดว่ามันเห็นแล้วเป็นตลกแล้วมันคิดว่าจะทำอะไรกันตลกกับพวกเราแบบนี้เหรอมันรู้สึกว่ามันเหมือนพี่ชูบอกมันไม่แฟร์เลยอ่ะมันไม่แฟร์เลยถามว่าจะเอาติดคุกผมก็ครอบครัวเขาอ่ะไม่เป็นไรใช่เขาใช่เราคุณมาโอเคผมให้อภัยปล่อยวางถึงบอกว่าพอเถอะนะหรือว่าเดชไอ้ด้วนเนี่ยที่คุณกำลังสนุกอยู่ในตอนเนี้ยหยุดเถอะไม่เลิกเลยเอาเศษเนี่ยไม่เลิกจริงครับเศษพี่เบิร์ดแย่มากไปใส่ปุ๋ยต้นไม้ให้เจริญงอกงามโยนกระดูกให้หมามันกินอะไรเข้าไปดูได้เลยครับที่เดชไอ้ด้วนคนคนนี้ไม่เลิกโพสไม่เลิกจะจัดการยังไงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเจอคนแบบเนี้ยโหเหนื่อยใจมากเหนื่อยจริงๆครับสุนัขมันกินกระดูกได้ทำไมเราไม่เอากระดูกพี่โรเบิร์ตโยนให้สุนัขกินแทนการโยนลงแม่น้ำถ้าเป็นพี่น้องพวกเราแล้วคนมาว่าแบบนี้จะมีความรู้สึกอืมถามพี่ทอพี่ทอถามพี่เดี่ยวพี่ทอเจอข้อความอะไรคือถ้าครอบครัวพี่หรือว่าพี่โรเบิร์ตไปทำร้ายครอบครัวเขาไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนพี่จะไม่เสียใจเลยแต่เราไม่เคยรู้จักกันเราไม่เคยทำอะไรเราไม่เคยเห็นหน้าเราไม่เคยรู้จักกันแต่คุณมาโพสต์ด่าแบบนี้พี่เสียใจมากเพราะเขาเป็นคนที่เรารักเป็นคนสำคัญของเราแต่เวลาโดนแบบนี้คือมันเหมือนกับคือเราเจ็บอยู่แล้วอ่ะเรากำลังเศร้าโศกเสียใจที่เราต้องเสียเขาไปเสียคนที่เรารักไปแต่เขาก็ต้องมาแบบเหยียบเหมือนเหยียบเราให้แบบหัวใจเราให้มันจมลงไปอีกไม่ใช่เหยียบอย่างเดียวคือกระทืบมันเจ็บมากค่ะขอตรงนี้ว่าอย่าโพสอะไรใช่ขอค่ะพี่ไหว้แล้วค่ะอย่าโพสแบบนี้อีกเลยเราเสียใจอยู่แล้วเราสูญเสียคนที่เรารักอยู่แล้วอย่าทำร้ายเราอีกเลยค่ะขอละขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องใน Facebook พี่น้องที่เอาข้อมูลมาให้พวกเราส่งพิกัดบ้านส่งทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เรา
รู้พิกัดทั้งหมดผมขอบคุณนะขอบคุณไม่ขอบคุณเพราะตัวผมขอบคุณแทนพี่โรเบิร์ตขอบคุณแทนครอบครัวขอบคุณจากใจจริงๆครับบ้านที่ได้ยังไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เราจะมีก็ต้องถามพี่ชูว่าจะยังไงดีแต่ถามว่าเราไม่มีเวลาไปตามหรอกครับถ้าผมไม่ได้พี่ชูเราต้องทำงานทุกวันน่ะถามว่ามันไปนั่งจับแล้วแต่คุณอยากสนุกแต่ถ้าเขาไม่ไหวจริงๆผมก็ไม่รับประกันนะผมไม่รับประกันนะตอนนี้ไม่ไหวกับคุณคนเดียวก็คือเดชไอ้ด้วนเนี่ยผมไม่ไหวเลยครับกับคำพูดรุนแรงมากถ้าบ้านเมืองเราไม่มีกฎหมายผมอยากบอกไปถึงเขาเลยนะครับว่าสำหรับเขานรกมีจริงถ้าเจอผมอ่ะผมกล้าพูดคนที่ใช้ Facebook เดทไอ้ด้วนใช่ไหมคะผมไม่รู้ว่าเขามีตัวตนหรือเปล่านะครับถ้าเขามีตัวตนจริงก็ขอให้เขาหยุดการกระทำอันนี้ซะนะครับกระดูกน้องผมนะครับพวกผมมีที่ใส่มีที่ดูแลนะครับมันยังเป็นต้องมาโยนให้หมาแทะแต่ถ้าประเทศไทยไม่มีกฎหมายกระดูกมึงอ่ะกูจะโยนให้หมาแท้มึงจำคำกูไว้จะใช้สัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยสัตว์สิทธิ์เลยใช่ไหมครับยังไงก็ได้ผมอ่ะกับเดชได้ด้วนเนี่ยถ้าสมมติพี่เจอตัวเขาจริงๆแล้ววันนี้นะที่เขายังโพสแบบนี้รู้ว่าตัวตนเขาเป็นยังไงเป็นใครอะไรผมอยากเจอเขามากตอนนี้อยากเจอเขามากผมไม่เคยอยากเจอใครในประเทศไทยเท่าเขาเลยเดชไอ้ด้วนเลยนะครับฟังจากผมเลยผมแค้นเขาที่สุดครับมันเป็นเฟซเอาตาแล้วผมก็ไม่ทราบนะพยายามตามหาเขาอยู่นะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่านที่ช่วยนะครับแต่เขาโพสอย่างคุณสมพลเนี่ยเขาโพสเขาก็รู้สึกผิดเขาหยุดแต่นี่ไม่หยุดนะครับพี่เข้าไปดูได้เลยในเฟซทุกเฟซโพสไม่หยุดเข้ามาด่าผมเฮ้ยเราไม่เคยรู้จักกันคุณมาด่าผมเรื่องอะไรผมไม่ทำความเดือดร้อนอะไรให้คุณเหรอผมผิดคุณด่าผมเฮ้ยแต่ครอบครัวน้องผมเขาไม่รู้เรื่องภรรยาเขาไม่รู้เรื่องลูกเขาไม่รู้เรื่องคุณเป็นใครจับกระดูกโยนหมาแท้คุณเป็นใครเหรอนะครับพี่นักข่าวก็น่าจะรู้ว่าความรู้สึกนะครับคนตายแล้วอ่ะแล้วคุณโอ้โหมันผมรับไม่ได้ก็ไม่ได้ถามเรื่องแต่ว่าหลังจากวันอังคารที่มีคำถามของหัวแถวแพ้ปะก็ต้องแต่คือว่าทำใจได้ไหมก็คือยังไม่ได้เพราะเรามันเร็วมากแล้วนะคะมันสูญเสียเป็นอะไรที่เราพี่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องจากกันพี่ก็ยังหวังทุกครั้งทุกวันที่ไปโรงพยาบาลก็บอกว่าเขาต้องหายเขาต้องฟื้นแต่พอวันหนึ่งเขาจากไปจริงๆอ่ะมันก็ค่อนข้างจะทำใจยากแต่ก็จะพยายามเข้มแข็งให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าพี่ก็มีน้องมีพี่ที่เขาคอยเติมกำลังใจให้กันทุกวันนะคะยังมีมาหาอยู่มั้ยคะความเชื่อแต่พี่ก็เชื่อตลอดอะว่ามันอาจจะเป็นคนอื่นเขาไม่รู้เนาะแต่สำหรับพี่รู้ว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลาแต่วันนี้มาหาผมเช้าที่บ้านก่อนที่คุณโสภณจะมาหามาหาพี่ชูครับผมน้องมาหาก็ผมจะเข้าห้องน้ำเปิดประตูก็ไปปักโบเปิดเองเลยเหมือนน้องมาอาบน้ำให้แต่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะครับเหมือนน้องมาขอบใจมาอาบน้ำให้ผมฝักบัวเนี่ยเปิดน้ำเองเลยผมแทบวิ่งออกมาเลยเปิดมาหาพี่บ่อยเพิ่งจะมาวันนี้ก่อนที่จะพาคุณสมพลมาที่นี่เขามาขอบคุณมีหลายคนเจอพี่เบิร์ดเป็นความเชื่อถูกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะถามว่าของผมรอแล้วคือตั้งป้อมรอเขาเลยแม้กระทั่งคือวันที่สวดคืนแรกๆอ่ะตีสองกว่าแล้วคนละค่อมอยู่ไม่เห็นหน้าอยู่ข้างล่างผมดิ่งขึ้นกับบนคนเดียวเลยนอนในอ่างงอเลยไม่ใช่อ่างอมนวดไม่ใช่นะหรือไปดูน้ำอ่างน้ำที่บ้านผมถือโทรศัพท์อันหนึ่งผมบอกพี่ผมอยากเจอพี่ว่ะพี่มาผมเถอะนอนสักพักคือแบบมองซึ่งผมเป็นคนกลัวผีนะแต่ผมไม่กลัวเขาเพราะเขาคือคนจิตใจดี
ค่นั้นเองก็ไม่เจอครับพี่บอลถามถึงวันที่ไลฟ์สดบ้านพี่ไปแล้วนิดนึงอะค่ะร้านพี่หมดแล้วก็มีไฟติดไฟดับอะไรหรือเปล่าคะพี่หยองเออพี่หยองเขากำลังจะกดถ่ายคลิปหรือถ่ายหยองลูกหยีกำลังไลฟ์สดอยู่ๆคลิปวันงานที่นะมันเด้งขึ้นมาใช่ครับพี่หยองพี่ไอ้เบิร์ดเอากูแล้วเออนั่นแหละแกเชื่อว่าแกอยากมาร่วมงานพี่ทุกครั้งที่ผมไปงานพี่จุ๋แล้วเราจะไปกันทุกครั้งพี่เบิร์ดจะต้องอยู่ข้างผมทุกครั้งทุกงานของพี่ถั่วแล้วกับป้าตุ่นไม่ว่าจะเป็นงานอะไรแล้วก็แต่นั่นแหละฮะเราถึงได้เห็นก๋วยเตี๋ยวถั่วแล้วทำไมอยู่ในงานพี่เบิร์ดเพราะเรารักกันมากครับนั่นแหละฮะมันก็เลยรู้สึกว่าผมว่าเขามาคือแล้วป้าแจ๋วไปด้วยไงป้าแจ๋วไปด้วยเขาไปทุกที่อยู่แล้วแล้วมันคือผู้ใหญ่ที่เรารักและเขารู้พี่เบิร์ดก็รักพี่ถั่วแล้วมันมีพูดถึงตัวเลขนะวันนี้วันวัตเตอรี่อะไรเงี้ยถ้าสมมติอะไรเงี้ยพี่สมมติรวยกันทั้งประเทศเลยโอ้โหพี่เบิร์ดได้บุญมากๆพี่เบิร์ดช่วยคนเยอะมากเลยทีเนี้ยผมบอกเลยนะฮะจนนะช่วยคนจนแล้วว่าแล้วผมบอกเลยว่าพี่เบิร์ดก็จะช่วยวัดด้วยผมบอกแล้วผมจะสร้างให้เขาถ้าออกเลขเขานะถึงแม้ผมจะถูกไม่เยอะเท่าที่เงินที่จะสร้างแต่ผมต้องทำเพราะเราพูดไปแล้วว่าถ้าพี่เบิร์ดออกจริงถึงแม้สมมติตัวอย่างผมถูกสองตัวห้าไอ้ลอตเตอรี่อะถึงแม้มันราคาเป็นแสนผมก็ต้องสร้างวิธีทำให้ผมถูกนั่นแหละครับเพื่อต่อยอดคนมาทำบุญที่วัดเขาก็ได้อริสงเขาได้อริสงไปอันนี้ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวบางท่านทำไมมึงไม่สร้างพระมันเป็นไงมันคือเจตนาพวกเรานะครับขอเลยอย่าดราม่าพวกเราท่านไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับแต่ผมทำให้กับพี่น้องของผมแค่นั้นเองขออยู่ในพื้นที่ผมแล้วกันนะครับแล้วจะตั้งที่ไหนวันก็แต่ผมกำลังหลัง4โมงเย็นเจอกันหลัง4โมงเย็นเดี๋ยวว่าไอทีเพราะผมได้เกิดหลวงพ่อนะถ้าผมได้ฮะไลน์บอกอะไรว่าถูกเมื่อไหร่ก็นั่นแหละนะ4โมงเย็นเนี่ยพี่เบิร์ดถ้าพี่อยู่นี้นะพี่ออกจากนี่เสร็จพี่ไปกองสลากให้ผมหน่อยพี่ไปให้ผมหน่อยพี่ไปแสดงปฏิหาริย์ดิเนาะพี่ไม่ให้ผมเจอก็ได้พี่ทำให้ผมเห็นดิว่าเฮ้ยกูอยู่กับมึงนะไอ้บอลกูอยู่กับมึงนะเออแล้วพี่อยากให้ผมทำหุ่นให้พี่ให้คนมากราบไหว้ต่อยอดอริสงพี่นะ1908 1980 4ตัวเนี้ยพี่คะมาเลยพี่คะมาเลยผมดักไว้หมดแล้วพี่คะมาพี่บอลลงเยอะไหมคะฮะลงไปเยอะกว่าอีกรัฐบาลไหมคะไอ้คู่อะไรพี่ออกมาเถอะพี่ออกมาเถอะไม่งั้นผมน้ำตาไหลแน่พี่เฉพาะผมก็เป็นร้อยคู่แล้วร้อยคู่ก็คือเป็นร้อยคู่ครับพี่ออกมานะพี่เบิร์ดไม่งั้นผมต้องนั่งร้องไห้อีกรอบนะพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับปวดยืนยืนถ่ายรูปหน่อย